ันนี้เนี่ยก็จะมาแกะกล่องลองใช้กันอีกแล้วนะก็พอดีว่ามีเพื่อนไปไต้หวันค่ะก็เลยฝากซื้อของเล็กๆน้อยๆนะคะจากร้าน to live by ค่ะก็ไปเสิร์ชในเว็บก็คุยกันว่าจะซื้ออะไรดีก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกระจุกกระจิกเครื่องใช้เครื่องเขียนนี่แหละอย่างแรกเนี่ยเป็นคลิปค่ะคลิปดำนะคะแบบโปร่งๆในกล่องมากันเป็นแบบถุงดำอย่างนี้เลยเท่มากๆไซส์32มิลลิเมตรหรือประมาณเรียกไซส์มีเดียมอะค่ะก็ประมาณนี้ใช้แบบทั่วๆไปนะเป็นของที่คนเขียนบันทึกต้องมีนะคะไม่รู้ยึดอะไรกันยังไงนะแต่ว่าอยากมีก็เลยฝากซื้อส่วนอันนี้นะคะไม่ได้ฝากซื้อแต่ว่าน้องเขารู้ว่าเราชอบโฟโตโร่ก็เลยคงซื้อมาฝากเป็นพวงกุญแจที่มีตัวโตโร่แบบ5แบบ5คาแรคเตอร์ตอนนี้ก็ห้อยกระเป๋าไปแล้วเรียบร้อยน่ารักสุดๆกริ๊งกรุ๊งกริ๊งเลยทีเดียวส่วนสิ่งที่เราจะมาแกะกล่องลองใช้กันนะคะก็คือ Shiny DIY Printing Kit ค่ะ Made in Taiwan ด้วยก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะเปิดแล้วนะคะในกล่องเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยชุดคิดสำหรับการทำสแตมป์ด้วยตัวเองนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นพวกตัวอักษรต่างๆซึ่งมันจะมีขนาด4มิลลิเมตรอันนี้เป็น4มิลลิเมตรนะคะมีทั้งหมดประมาณ400กว่าตัวนะคะก็เวลาใช้อ่ะค่ะมันก็จะต้องเด็ดออกมาทีละเม็ดเรียกเป็นเม็ดเลยก็แล้วกันเด็ดออกมาทีละเม็ดนะแล้วก็มาเรียงกันในเพลทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำยังไงเนาะอันต่อมาก็จะเป็นหมึกเป็นแท่นหมึกอะค่ะสีดำทำนี้เดี๋ยวค่อยลองกันแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเหมือนที่จับอะ stamp handle นะคะที่จับก็คือเราจะเอาเพลทนะคะมาล็อกเข้ากับตัวจับตัวนี้อันนี้ก็เป็นตัวคีบคีบตัวคาแรคเตอร์ต่างๆนะคะเอาไปวางในเพลทสำหรับส่วนตัวพวกสีเหลืองๆพวกนี้นะคะเป็นแผ่นเราขอเรียกว่าเพลทละกันแต่ว่าหน้ากล่องเขาเขียนว่าเพลทเช่นนะคะมันจะมีทั้งหมดในกล่องมีให้7ชิ้นมีวงกลม1ชิ้นมีวงรี1ชิ้นแล้วก็สี่เหลี่ยมที่จะมีหลายๆบรรทัดให้อีก5ชิ้นซึ่งเราก็จะเอาตัวอักษรต่างๆนี่แหละมาเรียงกันในนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าทำยังไงนะตรงนี้นะคะก็คือหน้าตาที่เอาตัวสอนมาเรียงแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเรียงขั้นตอนการเรียงทำยังไงนะคะอันดับแรกเนี่ยขอออกแบบก่อนก็คือจะใช้เพจวงกลมนะเราเขียนว่าโตโตโร่จิบลิสตูดิโอซินส์1988นะทีนี้อันดับแรกเราก็จะเลือกตัวอักษรนะคะเราเลือก4มิลลิเมตรนะคะก็เด็ดมาทีละเม็ดนะตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วแต่จากคำว่าโตโตโร่เนี่ยจะขอใช้เป็นแคปิตอลคาแรคเตอร์นะคะก็คือตัวอักษรตัวใหญ่เด็ดมาทีละเม็ดแล้วมันเรียงกันก่อนนะเรียงลำดับให้ถูกต้องก่อนมันก็ต้องกลับด้านใช่ป่ะนั่นแหละเราก็ต้องเรียงจากขวาไปซ้ายนะตามนี้เลยจากนั้นนะคะก็หยิบแต่ละตัวเลยนะคะมาเรียงกันให้อยู่ในช่องที่เราออกแบบไว้อะเนาะคำว่าโตโตโร่เนี่ยเราก็มาเรียงไว้ตรงกลางค่ะไล่ TORO ไล่จากขวาไปซ้ายส่วนคำที่เหลือค่ะ Ghibli Studio Since 1988นะคะทีนี้มันจะอยู่ตรงวงกลมรอบนะคะก็จะต้องค่อยๆเรียงกันนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างยากเพราะมันโค้งเริ่มทำอันแรกก็ของยากเลยเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะได้คำว่า Ghibli Studio เรียงจากขวาไปซ้ายเหมือนกันนะอย่างงงส่วนข้างล่างค่ะเขียนว่า Since 1988ก็คือเอามาจากปีที่โตโตโร่ฉายนะคะโค
ค้งตรงวงกลมเนี่ยค่อนข้างเลี้ยงยากนิดนึงอะค่ะเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยหลักของอะไรไม่รู้นะมันจะต้องตั้งฉากกับเส้นไงคือถ้ามันเอียงอะมันก็จะเบี้ยวหรือล้มปั๊มไม่ติดนะแล้วเราก็หยิบตัว stamp handle อะค่ะมาเสียบเข้ากับเพลทที่เราเรียนตัวสอนไว้แล้วอะเนาะเพื่อที่เราจะได้จับมันง่ายขึ้นถนัดมือขึ้นนะคะแล้วก็ลองสแตมป์ดูเลยแล้วก็กดสแตมป์ไว้นะคะใช้น้ำหนักนิดนึงนะคะเพื่อความเนียนนะเส้นจะได้ไม่ขาดก็ออกมาโอเคเลยอะค่ะหมึกก็สวยเหมือนพิมพ์ออกมาเลยอะดูคลาสสิกดีด้วยอะค่ะโอเคชอบเดี๋ยวเราลองมาใช้ขนาด5มิลลิเมตรดูนะคะก็จะตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงอันนี้เนี่ยจะมีแต่ตัวอักษรตัวใหญ่ค่ะคือเรียงไว้2คำก็คือ Hello I am a traveler นะคะกับอีกอันนึงก็คือชื่อของ channel ใน YouTube กับ IG ก็คือ Snow Monkey Studio ลองปั๊มดูอันเนี้ยจริงๆเราสามารถทำเป็นลาเบลได้นะคะหรือไม่ก็เรียงกันเป็นที่อยู่คงไม่มีใครทำปั๊มเพื่อ1อันแล้วก็ลื้อมันทิ้งอ่ะนะคะเพราะว่าเวลาที่จะเรียงตัวอักษรนะมันค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็ใช้สายตาค่อนข้างมากด้วยนะคะเพราะกว่าจะเรียงได้เนี่ยก็ต้องใช้สมาธิหน่อยนึงก็ขอบคุณมากนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ